7:30 น.ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับการปล่อยตัวพักโทษตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา6:09 น.ก็ได้น้องใบที่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจและเข้าบ้านไปตอน6:33 น.ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ปรากฏภาพที่คุณแพทองธารชินวัตรกับคุณเอมพินทองธารลูกสาวทั้งสองคนโพสต์คุณทักษิณนั่งในภาพอย่างที่เห็นนี่เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่เราแจ้งไปก็คือมีรถออกจากบ้านจันทร์สองล่าออกไปทางอีกประตูหนึ่งซึ่งไปออกจรัญ71แทนที่จะเป็นด้านหน้าที่จะไปออกจรัญ69ทราบในเวลาต่อมาว่าคุณทักษิณเดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดท่านผู้ชมครับมีภาพปรากฏในเวลาต่อมาว่าคุณทักษิณเดินทางไปรายงานตัวรับทราบคำสั่งของอัยการในคดีที่เคยถูกกองทัพบกเข้ากล่าวหาว่ากระทำการหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีมีการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีตั้งแต่เมื่อปี58แล้วมีการไปร้องทุกข์โดยกองทัพบกเมื่อปี59ก็หลังรัฐประหารเนี่ยคงจะจำได้ท่านผู้ชมปี57รัฐประหารใช่ไหมค่ะแล้วปี59ก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจปอทโดยกองทัพบกทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ภาพคุณทักษิณเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชมฮะก็มีคงจะเป็นเจ้าหน้าที่พยายามจะยกมือบังใช่ไหมจะเห็นคุณทักษิณอยู่ในห้องในลักษณะที่นั่งบนรถวีลแชร์นะแล้วก็ที่คอยังมีคอล่าอยู่ใช่ไหมปลอกคออ่อนอ่ะแล้วก็มีตำรวจติดตามซึ่งปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะแต่เคยติดตามตั้งแต่สมัยคุณทักษิณยังเป็นนายกเลยนะนี่จำหน้าจำตากันได้ท่านผู้ชมในเวลาต่อมาก็เป็นที่เปิดเผยแถลงโดยทางด้านของอัยการไม่ว่าจะเป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดประยุทธ์เพชรคุณรวมถึงอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาปรีชาสุดสงวนเนี่ยท่านผู้ชมตามข่าวก็คือณเวลานั้นจะเห็นภาพของการเข้าไปแจ้งกับคุณทักษิณเกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนนัดเลื่อนนัดก็เพราะว่าอัยการสูงสุดท่านผู้ชมเมื่อมีกรณีการเข้าไปแจ้งข้อหาแล้วก็แจ้งอายัดตัวตั้งแต่คุณทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่17 มกราคมก็ปรากฏว่าอัยการสูงสุดซึ่งคดีนี้เป็นคดีนอกราชจะเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดโดยแท้ที่จะวินิจฉัยเคยมีการสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ตัวมาจำได้ใช่ไหมค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็เป็นการแถลงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าได้แจ้งกับคุณทักษิณเลื่อนฟังคำสั่งอัยการสูงสุดออกไปให้มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่10 เมษายนท่านผู้ชมฮะเวลา9:00 น.ที่สำนักงานอัยการพิเศษข่ายคดีอาญา8สำนักงานอัยการสูงสุดโดยคุณประยุทธ์กับคุณปรีชาเป็นผู้แถลงแต่จุดสนใจนักข่าวถามอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเกี่ยวกับอาการคุณทักษิณเนี่ยน้องใบคุณปรีชาค่ะก็เล่านะคะบอกว่าสภาพที่เห็นคือคุณทักษิณเนี่ยนั่งวีลแชร์มาพบอัยการและท่านใช้คำว่าดูแล้วพบว่าป่วยขั้นวิกฤตเดินไม่ไหวจากการพูดคุยคุณทักษิณไม่ค่อยจะมีเสียงเนี่ยค่ะท่านยังคุยได้ปกติหรืออาการเจ็บป่วยของคุยสาวข้ามมาอ๋อไม่จะมาครับลูกสาวไม่ได้มาส่วนตั้งสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมว่าป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์มาครับนั่งวีลแชร์มาอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นการป่วยขั้นวิกฤตครับคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผมนั่งคุยกับท่านคุยไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับป่วยจริงมีร่องรอยเรื่องของการผ่าตัดหรือร่องรอยเกี่ยวกับอะไรอื่นๆบ้างไหมครับนั่นผมไม่ก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วก็ผมตัวแข็งครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวนะครับจะเดินไม่ไหวนายประกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกสาวท่านครับเข้าพบอัยการที่ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนายประกันเป็นใครครับพอจะเปิดเผยได้ไหมเ
นายประกันก็น่าจะเป็นคนสนิทของท่านนะครับว่าน่าจะเป็นคนสนิทของท่านผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าคุณสมบัติครบเอกสารครบครับผมก็ต้องให้ประกันไปตามกฎหมายครับเราจะอ้างกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ความผิดเรื่องนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะครับอำนาจอยู่ที่ท่านในการจุดครับแบบที่ท่านถามมานะครับก็คือถ้าท่านสั่งอย่างไรก็คือจบครับฟ้องหรือไม่ฟ้องก็คือจบในระหว่างนี้คุณทักษิณสามารถยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมได้ไหมคะถ้าร้องในประเด็นเดียวกันซ้ำเราจะไม่พิจารณานะครับหรือว่าท่านร้องในเราพิจารณาแล้วเป็นในลักษณะการประวิงคดีเราก็จะไม่พิจารณาเราก็จะสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมครับแล้วคือยังสามารถยื่นได้อยู่ในประเด็นอื่นถูกต้องครับสามารถยื่นได้ครับนั่นแหละฮะโดยสรุปที่มีการแถลงกันในแง่ของเนื้อคดีและกระบวนพิจารณาก็คือทางอัยการสูงสุดปัจจุบันท่านอำนาจเจตเจริญรักษ์เป็นอัยการสูงสุดคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดเป็นทางการคือ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายประเด็นด้วยกันโดยอัยการสูงสุดพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของคุณทักษิณแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือที่ร้องขอจึงมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนทำการสอบเพิ่มระหว่างนี้เมื่อนายทักษิณได้รับการปล่อยตัวพักโทษจากราชทัณฑ์ในคดีอาญาอื่นเนื่องจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมอัยการยังไม่อาจลงความเห็นและมีคำสั่งในคดีใหม่ขณะนี้เพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษิณมีหลักประกันเป็นสมุดบัญชีธนาคารวงเงิน 500,000 บาทแล้วนัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย10เมษายนเวลา 9:00 นค่ะทั้งนี้ทั้งโฆษกอัยการสูงสุดรวมถึงที่มีอัยการสำนักงานคดีอาญาระบุนะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่ไปเนี่ยสำนวนคดี112เดิมความเห็นอดีตอัยการสูงสุดลงความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วตามที่ฝ่ายผู้กล่าวหาเห็นว่าควรสั่งฟ้องแต่เมื่อมีการยื่นขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดปัจจุบันสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้สิ้นกระแสความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการทั้งหมดขอให้มีความมั่นใจเพราะคดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญข้อหาสำคัญประชาชนสนใจเมื่ออัยการสูงสุดสั่งการอย่างไรหรือมีความเห็นทางคดีอย่างไรต้องอธิบายได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของอัยการสูงสุดและคดีนี้ปกติคดีทั่วไปเนี่ยจะเป็นอัยการไม่ใช่อัยการสูงสุดมีความเห็นทางคดีถ้าเกิดแย้งกับพนักงานสอบสวนหรือตำรวจสามารถจะมีความเห็นแย้งและความวินิจฉัยคืออัยการสูงสุดแต่คดีนี้เนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจอัยการสูงสุดโดยแท้และอัยการสูงสุดสั่งคดีอย่างไรฟ้องหรือไม่ฟ้องเป็นที่สุดเลยหลังจากที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้ปล่อยตัวของท่านอดีตนายกทางท่านพนักงานสอบสวนก็ไปอายัดก็คือไปรับตัวปกตินะครับถ้าอายัดเสร็จเมื่อวานเนี่ยโดยหลักท่านต้องนำส่งพนักงานในการทันทีเพราะสำนวนอยู่ในชั้นพนักงานในการแล้วแต่เมื่อวานเป็นวันหยุดใช่ไหมครับพอเป็นวันหยุดพักทางท่านพนักงานสอบสวนก็ให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนพอมาชั้นพนักงานในการเราทางอัยการก็จะให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมโดยวางหลักทรัพย์เป็นสมุดบัญชีที่แบงก์การันตีหรือแบงก์รับรองเนี่ย500,000 บาทคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรผู้มีอำนาจรับผิดชอบดำเนินคดีคือท่านอัยการสูงสุดเพียงผู้เดียวตามกฎหมายแต่ท่านสามารถมอบหมายได้เรื่องนี้ท่านมอบหมายให้กับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักการสอบสวนของสำนักงานการสูงสุดเรื่องเกี่ยวกับคดีต่างๆหรืออาจจะมีการช่วยเหลืออะไรต่างๆตรงนี้อัยการเราชี้แจงเรียนอย่างนี้ครับสำนวนคดีนี้ผู้รับผิดชอบคืออัยการสูงสุดเบอร์หนึ่งขององค์กรตรวจสอบประวัติการทำงานของท่านได้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นที่ยอมรับของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ย
ขอให้มั่นใจในกระบวนการทำงานไม่ว่าจะออกไปในทิศทางใดนะครับต้องอธิบายได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไว้เชื่อมั่นในกระบวนการทำงานนะครับว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงยืนยันให้ความมั่นใจครับท่านผู้ชมประเด็นที่สังคมยังวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายก็คืออาการป่วยอันนี้มันจะกรณีเหตุของการรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจไม่กลับไปที่เรือนจำหรือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ระบุว่าเป็นความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่เห็นว่ามีเหตุจำเป็นซึ่งยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งกายและลักษณะที่คุณทักษิณออกมาจากโรงพยาบาลเข้าสู่บ้านพักแล้วก็รวมถึงภาพที่ปรากฏที่สำนักงานอัยการเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมันก็มีแง่มุมที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายตลอดทั้งวันเมื่อวานก็ปรากฏว่านักข่าวมีโอกาสที่จะถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยพูดถึงประเด็นคนที่มีข้อกังขาว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยย้อนถามไม่ป่วยจริงได้ยังไงใส่เฟือกเพราะเส้นเอ็นไหลขาดคุณภูมิธรรมบอกผมก็มีประสบการณ์เหมือนกับคุณพีรพันธ์ชาลีรัตน์วิภาคก็เคยเป็นเส้นเอ็นไหลขาดคนที่อายุ60ขึ้นไปอะค่ะใช้ชีวิตอยู่มานานมันจะมีเส้นเอ็นที่ขาดอย่างของผมเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกขาดยุ่ยไปหมดแล้วต้องผ่าตัดต้องรักษาตัวใส่ปลอกแขนห้อยอยู่ 6-7 เดือนแล้วก็บอกว่าคนเจ็บป่วยนะให้กำลังใจเขาบ้างเถอะอย่าไปมองว่าเขาจะสร้างภาพไม่ป่วยจริงได้ไงผมถามมาบอกเป็นเรื่องของเส้นเอ็นไหลขาดซึ่งผมก็เคยอยู่ในสภาวะนี้ท่านรองพิยพันธ์ก็เคยอยู่ในสภาวะนี้คนที่อายุขึ้นไป60ขึ้นไปเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มานานเนี่ยมันจะมีเส้นเอ็นที่มันขาดของผมเนี่ยขาดด้วยไปหมดเลยนะครับต้องผ่าตัดในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องอยู่รักษาตัวค่อยแขนอยู่ในประมาณ 6-7 เดือนกว่าจะคืนมาได้แล้วก็เวลาเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยหยุดตีกอล์ฟหยุดออกกำลังกายไประยะหนึ่งที่ใช้มือเพราะว่ามันก็ยังต้องระมัดระวังอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนเจ็บป่วยให้กำลังใจเขาบ้างเถอะอย่าไปมองแต่ว่าเขาจะสร้างภาพนะครับถ้ายังวัยสัก10ปีแล้วมาห้อยแขนใส่ต้นคอคุณอาจจะได้บอกว่ามันผิดปกติคนอายุเกิน70ทำเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงเมื่อวานนี้บอกเห็นภาพนายทักษิณใส่เฝือกที่คอและแขนรู้สึกสงสารที่ผ่านมาเมียแต่คนเห็นภาพที่อาจจะออกแข็งแรงการกลับมาวันนี้เนี่ยไม่ง่ายเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานนักข่าวถามคุณสุทินย้ำว่ามีคนสงสัยว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงคุณสุทินบอกว่าโดยพื้นฐานมันทำให้เชื่ออย่างนั้นแต่เราก็ต้องเชื่อแพทย์เชื่อราชทัณฑ์เพราะแพทย์กับราชทัณฑ์คงไม่เสี่ยงแล้วก็พูดถึงกระดูกหักบอกกระดูกหักเนี่ยผมเห็นหักจริงนะอย่าไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้ตัวท่านก็มีโรคอยู่ผมเชื่อว่าป่วยจริงตกลงอันนี้กระดูกหักก็สงสารอยู่เพราะว่าเคยเห็นท่านในภาพหนึ่งในภาพรูปภาพนะแข็งแรงเราเห็นสภาพอย่างนี้ก็สงสารมันจะมีกระแสก็คือมองว่าแบบท่านทักษิณไม่ได้ป่วยจริงผมว่าเราต้องเชื่อแพทย์กรมราชทัณฑ์แพทย์คงไม่เสียราชทัณฑ์เองเขาบอกไม่เสียก็ดูหักดีเขาไม่เห็นหักจริงนะอันนี้ไปทำล้อเลียนไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้ผมเชื่อว่าท่านป่วยจริงไม่ได้นะท่านประเมินสถานการณ์ไหมคะว่ามันจะเรียบร้อยอะไรไหมเริ่มมีกระแสต่อต้านบอกจะไปร้องเรื่องกระทรวงยุติธรรมเรื่องกรมราชทัณฑ์อะไรเนี่ยคงจะมีอยู่บ้างกลุ่มที่ยังเห็นว่าไม่ชอบจะมีแต่ว่าเขาเชื่อว่าไม่มากแล้วคนส่วนใหญ่ก็วันนี้บรรยากาศเขาไม่อยากให้มีความขัดแย้งเขาคงจะไม่มีแนวร่วมที่ขยายตัวทุกคนเหนื่อยกับเศรษฐกิจอยากให้ทำเศรษฐกิจก็เลยเชื่อว่าจะค่อยๆสงบคนสุทินก็เชื่อว่าคงจะไม่ลุกลามขยายผลเพราะตอนนี้ผู้คนอยากให้ดูแลแก้ปัญหาเศรษฐกิจ7:44 นแล้วกลับมาครับ